2คำต้องห้ามผู้เชี่ยวชาญคนดังสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรตัวแม่ตัวมารดาด้านศาสตร์ความเชื่อเผยเคล็ดลับผ่านพ้นวิกฤตชีวิตปี2567ในรายการต้นหนูแหม่มกับพิธีกรคนดังหนูแหม่มสุริวิภาอยากดวงเปลี่ยนชีวิตพลิกปีมะโรงมีสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือคำพูด2คำที่ถือว่าเป็นคำต้องห้ามเด็ดขาดจะเป็นคำไหนต้องตามไปฟังคิดวิเคราะห์เห็นว่าปีนี้มีคำต้องห้ามพูดปี2567จริงๆแล้ว2คำที่ห้ามพูดเลยคือเหนื่อยและท้อความจริงไม่ใช่แค่ปีนี้แต่ต้องเป็นตลอดไปห้ามพูดเลยท่องไว้ให้เป็นนิสัยมันเป็นคำพูดที่ต้องห้ามคือคำว่าเหนื่อยคำนี้ขอร้องเลยต้องห้ามเด็ดขาดเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยรู้เลยจนเรามาเจอเราเหล่าสื่อเป็นผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าเราบ่นว่าเหนื่อยปุ๊บสวรรค์จะไม่ให้งานเราเลยมึงเหนื่อยใช่ไหมไม่ต้องเอาคำว่าเหนื่อยจะเป็นหนึ่งซึ่งคำพูดที่สามารถทำให้ขัดกับเรื่องดวงห้ามเด็ดขาดเลยคำว่าท้อก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วคำว่าท้อทำไมถึงต้องห้ามพูดคำว่าท้อเป็นคำเชื่อมที่ทำให้เราหมดแรงบันดาลใจมันเหมือนกับคำว่าท้อเป็นวิบากกรรมอ่ะพอถ้าท้อเมื่อไรมันจะเหมือนเป็นวิบากกรรมมันเหมือนมันสะใจทำให้เราหมดพลังเธอจะได้หมดตัวเร็วๆถ้าคำว่าท้อมาปุ๊บสวรรค์เปิดคุณจะรู้สึกเหมือนว่าคุณหมดแรงคนไม่มีแรงไม่มีแรงบันดาลใจฉะนั้นอย่าไปคิดถึงมันแล้วคำไหนควรพูดบ้างในปี2567ต้องพูดกับตัวเองบ่อยๆคำว่าโอ๊ยสบายกับเดี๋ยวมันก็ผ่านไป2คำนี้คำไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่มันจะผ่านไปไม่ได้คำดีๆต้องพูดเอาไว้ชีวิตคนเรามันเหมือนต้มยำกุ้งค่ะมันต้องมีเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานแล้วเราจะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้